ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดยิ่งทำให้ชิงซุยพึงพอใจและพลังของมันจะไม่อาจเทียบได้กับโคชสารวิเชียรไพบูลย์แต่เมื่อจับคู่กับเขาพลังของมันมีได้ด้อยไปเมื่อมองดูผลไม้ลึกลับที่เหลืออยู่ในตอนแรกเขาต้องการที่ใช้มันเพื่อสร้างยาเม็ดแห่งโชคชะตาและมอบมันให้กับผู้คนรอบตัวเขาแต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนเวลาในดินแดนห้วงมิติแห่งนี้ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในช่วงสั้นๆมันถึงทำให้เขาเก็บไว้ใช้งานกับตัวเองหลังจากติดสินใจชิงสุยไม่ลังเลแม้แต่น้อยและกลืนผลไม้ลึกลับในทันทีแม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่3ที่เขาได้ใช้มันเขายังคงเต็มไปด้วยความคาดหวังต่อผลลัพธ์คนที่เป็นไปได้ของผลไม้ลึกลับคือการซุ่มการพัฒนาเคล็ดวิชาต่อสู้และเพิ่มพละกำลังโดยแบบสุ่มไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วความแข็งแกร่งหรือรูปการป้องกันที่สำคัญยังมีโอกาสทำให้เขาเข้าใจในหลักเคล็ดวิชาหรือในหลักการปรุงยาได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยแน่นอนว่าอัตราความสำเร็จนั้นต่ำมากแต่ชิงสุยก็ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้งดังนั้นมันก็ไม่แย่เท่าไหร่ที่เขาจะต้องลองอีกสักคราหนึ่งเขาค่อยๆดูดซึมพลังภายในผลไม้ลึกลับทีละเล็กทีละน้อยอย่างนิ่งสงบและทุกอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปคิ้วของชิงสุยเริ่มผ่อนคลายราวกับว่าเขากำลังดูดซึมสมบัติล้ำค่าที่เป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ในโลกชิงสุยเริ่มรู้สึกสั่นสะเทือนไปทั้งสมองในขณะที่เขาเริ่มปรากฏกายซึ่งภายในทะเลแห่งปัญญาภาพตรงหน้าที่ทะเลแห่งปัญญาสร้างขึ้นให้เขาเห็นมันเป็นภาพการประลองระหว่างเขากับหนอนมรณะทลายกระดูกที่เคยเกิดขึ้นและเขาก็เริ่มสับสนและตระหนักได้ทันทีถึงภาพหยินหยางที่กำลังโคจรหมุนเวียนอย่างรวดเร็วภาพหยินหยางแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่มันกลับดูแข็งแกร่งขึ้นและดูอัดแน่นไปด้วยพลังที่แสนลึกลับที่สุดภายในโลกจิตใจของชิงสุยก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนสีของภาพหยินหยางเบื้องหน้ายังคงดูเรียบง่ายและมีพื้นฐานเป็นสีเทาแต่เป็นสีเดียวกับสีพื้นฐานของเปลวเพลิงและเพลิงเป็นไปได้หรือไม่ที่รูปหยินหยางภายใต้ทะเลแห่งปัญญาของเขาจะพัฒนาขึ้นหากพิจารณาตั้งแต่เริ่มภาพหยินหยางในตอนแรกดูอ่อนแออย่างมากและทุกครั้งที่มันซึมซับพลังลึกลับมันจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นจนทำให้ร่างกายสมองจิตใจและพลังวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันภาพหยินหยางในตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นจนทำให้ชิงสุยรู้ได้ทันทีว่าเขาสามารถต้านทานแรงกดดันและพลังโจมตีทางจิตวิญญาณได้อย่างสบายสบายการเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยแต่กลับทำให้เขารู้สึกว่ามันแข็งแกร่งกว่าการที่เขาสามารถพัฒนาขึ้นสู่ระดับพลังปราณขั้นถัดไปเสียอีกผสานสมาธิระดับมุ่งมั่นความแข็งแกร่งพลังป้องกันและความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อทำการตั้งจิตสมาธิอย่างมุ่งมั่นจะทำให้พลังโจมตีและป้องกันของเขาเพิ่มขึ้นอีก 20% และยังเพิ่มความต้านทานพลังวิญญาณได้ดียิ่งขึ้นชิงสุยยิ้มอย่างมีความสุขและค่อยๆหลุดออกจากจิตใต้สำนึกอย่างรวดเร็วหลังจากทำความสะอาดและเปลี่ยนชุดใหม่เขาก็ไม่มีแผนที่จะทำอะไรในตอนเช้าดังนั้นถังอูตี้จึงมาชวนชิงสุยออกไปเดินเล่นรอบเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนาพี่ชายท่านคิดว่าเหล่าผู้คนที่อยู่ในระดับปราณจักรพรรดิจะมีพลังมากเพียงใดชิงสุยถามอย่างถ่อมตนระดับปราณจักรพรรดิ55เหนือจินตนาการมากหนักชิงสุยในตอนนี้เจ้าก็แข็งแกร่งมากและพรสวรรค์ของเจ้าก็โดดเด่นยิ่งนักข้าคิดว่าอีกไม่นานโอกาสที่เจ้าจะสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับจักรพรรดิก็คงจะมาถึงทั้งอูตี้ยิ้มและกล่าวตอบพี่ชายข้าสงสัยเหลือเกินว่าได้มหาทวีปธรรมไตรแห่งนี้มีเหล่าผู้ฝึกตนปราณนักบุญหรือไม่ในใจของชิงสุยดูเหมือนจะมีคำตอบอยู่แล้ว
พราะเขารู้สึกว่าผู้หญิงในโลงศพแก้วจะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับปรานักบุญเป็นอย่างน้อยแน่นอนอยู่แล้วที่แห่งนี้ย่อมมีผู้ฝึกตนปราณจักรพรรดิหลบซ่อนอยู่แต่พวกเขามักจะไม่แสดงตัวทังอูตี้กล่าวตอบข้าชักสงสัยแล้วว่าพลังอำนาจของพวกเขาเหลือล้นเพียงใดชิงสุยถอนหายใจขณะกล่าวเอาเป็นว่าข้าจะอธิบายสั้นๆละกันผู้คนที่อยู่ในระดับปรานนักบุญพิโรธขั้นปลายเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาทั้งหมดเปรียบดังมดปลวกเหล่าจักรพรรดิเพียงแค่ดีดนิ้วก็สามารถสังหารนักรบชั้นยอดได้ในพริบตาทังอูตี้สายหน้าขณะกล่าวชิงสุยจึงทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นเพราะเขาเองก็เคยรู้สึกเช่นนั้นกลับหญิงสาวในโรงศพแก้วมาก่อนการที่เธอจะสังหารเขาได้นั้นอาศัยเพียงแค่แรงกดดันก็มากพอแล้วแต่เขากลับสงสัยว่าทำไมในตอนนั้นเธอถึงไม่สังหารเขามันเป็นคำถามที่เขาไม่สามารถหาคำตอบได้หอจัดประมูลเมืองจักรพรรดิชื่อที่แสนโดดเด่นนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ชิงสุยกำลังรู้สึกในตอนนี้ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าหอจัดประมูลเมืองจักรพรรดิจะมีความสัมพันธ์กับนิกายจักรพรรดิมังกรคีรีหรือมันอาจเป็นเพราะคำว่าจักรพรรดิในอาณาเขตแห่งนี้ตระกูลถังถูกยกย่องในเรื่องของหอโอสถที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะเดียวกันหอประมูลที่โด่งดังที่สุดนั้นก็ย่อมต้องเป็นหอจัดประมูลเมืองจักรพรรดิซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นของนิกายจักรพรรดิมังกรคีรีทั้งอูตี้ยิ้มและกล่าวตอบเพื่อให้คลายความสงสัยที่ปรากฏขึ้นบนหน้าของชิงสุยชิงสุยยิ้มแล้วพยักหน้ามันเป็นไปดังที่เขาได้คาดการเอาไว้ทั้งสองเดินมุ่งหน้าเข้าไปยังทางเข้านายท่านที่ห้าแห่งตระกูลถังมาที่นี่แล้วโปรดเข้ามาเถอะเมื่อผู้เฝ้ายามองเห็นทางอูตี้เขารีบยิ้มและต้อนรับในทันทีโดยทิ้งแขกคนอื่นๆโดยพลันไม่ต้องมากพิธีหรอกข้าไปเองได้ทางอูตี้ยิ้มและกล่าวตอบขอรับนายท่านที่ห้าโปรดทำตัวตามสบายทางอูตี้และชิงสุยรีบขึ้นไปยังชั้นที่สองซึ่งอยู่ทางประตูด้านข้างหอประมูลแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากในชั้นแรกนั้นเป็นเพียงแค่ห้องโถงส่วนในชั้นที่สองนั้นเป็นห้องส่วนตัวที่ถูกแยกออกจากกันเป็นห้องเล็กๆแต่ละห้องตกแต่งภายในอย่างหรูหราโดยไม่ปิดกั้นมุมมองภาพทั้งหมดชิงสุยเดินทางมายังที่แห่งนี้เปรียบเสมือนการที่เขาได้เดินทางมาเสี่ยงโชคและดูว่าเขาจะเจออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาบ้างโดยทั่วไปแล้วการประมูลจะจัดขึ้นสองรอบใน1วันรอบแรกในช่วงเช้าและสิ่งรอบในช่วงบ่ายแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วยามชิงสุยและทางอูตี้เดินทางออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าดังนั้นการประมูลจึงกำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ในห้องส่วนตัวพวกเขาสามารถมองเห็นทุกส่วนของชั้นแรกได้หอประมูลแห่งนี้ใหญ่โตมโหฬารอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับหอประมูลของสำนักคุ้มกันทวีเมคาจึงทำให้สถานที่แห่งนี้สามารถจุผู้คนได้นับหมื่นซึ่งกำลังพูดคุยกันอย่างวุ่นวายในชั้นล่างคนที่สามารถขึ้นมาบนชั้นที่สองได้นั้นคือคนที่มีอภิสิทธิ์พิเศษเนื่องด้วยสถานะและชื่อเสียงในห้องนั้นจะมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมและจะมีคนรับใช้ที่แสนงดงามสองคนคอยนวดบริการอย่างไรก็ตามชิงสุยและทังอูตี้ก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้ขอให้มีคนรับใช้คอยตามพี่ใหญ่หอประมูลแห่งนี้โดยทั่วไปมีอะไรนำมาประมูลบ้างชิงสุยยิ้มนั่งลงและถามข้าควรจะตอบเจ้าอย่างไรดีนี่เป็นหอประมูลที่ใหญ่ที่สุดในอาณาเขตนี้มันมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรยาวิเศษอาวุธแก่นแท้อสูรกระดูกตลอดจนถึงอุปกรณ์ป้องกันเลยไม่ว่าจะเป็นเกราะต่างๆมากมายแต่สำหรับยาวิเศษและวัตถุระดับสวรรค์ขอให้เจ้าลืมไปได้เลยคงไม่มีคนโง่คนไหนนำมันมาขายเป็นแน่ส่วนใหญ่จะเป็นสมบัติโบราณหรือสิ่งต่างๆที่ถูกขุดขึ้นมาสมบัติที่ถูกขุดท
่านหมายถึงอะไรชิงซุยถามอย่างตรงไปตรงมามันก็คือพวกสิ่งของสิ่งใหม่ที่น่าสนใจบางคนอาจจะรู้คุณค่าของมันในขณะที่บางคนอาจจะไม่รู้จักมันเลยก็ตามถ้าหากมันเป็นสมบัติที่ยอดเยี่ยมและไม่มีใครรู้จักมันคนที่ซื้อก็จะได้มันในราคาต่ำโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ต่ำมากเช่นเดียวกันทางอูตี้หลังจากทั้งสองคนนั่งสนทนากันอีกไม่นานนักการประมูลก็กำลังจะเริ่มขึ้นผู้ดำเนินการประมูลทั้ง3คนล้วนสวมเครื่องแบบสีดำเหมือนกันหนึ่งในนั้นเป็นชายชราในขณะที่อีก2คนเป็นชายวัยกลางคนผู้เขาเดินออกมาทักทายกับทุกคนพร้อมทั้งเผยสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่ดูสุภาพและเป็นมืออาชีพข้าคงจะต้องตัดตอนพิธีการทั้งหมดไปเพราะถ้ามั่นใจว่าหลายๆท่านในที่นี้ล้วนรู้จักข้าดีอีกทั้งข้ายังได้แนะนำตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะขอประกาศเริ่มต้นการประมูลอย่างเป็นทางการเมื่อได้ยินเสียงการประกาศของชายชราหอประมูลที่เงียบสงบก็ดังกึกก้องขึ้นในทันทีเมล็ดบัวหิมะ500ปี10เมล็ดราคาเสนอเริ่มต้นที่ 1,000เหรียญเงินและทุกครั้งที่จะต้องประมูลเพิ่มราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า20เหรียญเงินการประมูลเริ่มต้นชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูเบาบางแต่ทุกคนก็ได้ยินเสียงเขาอย่างชัดเจนชิงซุยไม่ได้สนใจในมันแต่ก็ใช่ว่าผู้อื่นแต่ไม่ได้สนใจด้วยไม่ว่าขอประมูลแห่งนี้จะใหญ่แค่ไหนของทุกสิ่งถูกประมูลอย่างรวดเร็วและก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ยาวิเศษและสัตราวุธระดับสวรรค์จะปรากฏขึ้นในทันทีส่วนใหญ่ของดีมักจะอยู่ในตอนท้ายเสมอในโลกใบนี้ไม่ว่าจะนำเสนอสิ่งใดก็ตามตราบใดที่มันถูกตั้งราคาคนส่วนใหญ่ก็ไขว่คว้าต้องการที่จะได้มาครอบครองการแข่งขันไม่ใช่เรื่องยากมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีเงินจำนวนมากการประมูลเมล็ดบัวหิมะก็สิ้นสุดไปในเวลารวดเร็วด้วยจำนวนเงิน 1,300 เหรียญเงินคนที่ประมูลได้ไปก็ไม่ใช่พ่อค้าร่ำรวยแต่ใดเป็นเพียงแค่พ่อค้าธรรมดาที่เกือบจะอยู่ในขั้นร่ำรวยหลังจากนั้นสมุนไพรจำนวนมากก็ถูกนำออกมาประมูลเลยเรื่อยๆและถูกครอบครองไปโดยคนธรรมดาทั่วไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ